จากเรื่องวิกฤตค่าครองชีพที่เรากำลังเผชิญอยู่ในทุกวันนี้เงินเฟ้อสูงสุดในรอบ13ปีของแพงต้นทุนราคาสินค้าขึ้นไม่หยุดแต่ว่าค่าแรงก็ยังต่ำอยู่วิกฤตค่าครองชีพในครั้งนี้เนี่ยมันกระทบกับคนเล็กคนน้อยคนรายได้น้อยเนี่ยหนักที่สุดเราไม่สามารถที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไทยต่อไปได้โดยที่พึ่งพาความมั่งคั่งของคนเพียงแค่หยิบมือเดียวแล้วเราจะผ่าทางตันของวิกฤตค่าครองชีพนี้ได้อย่างไร3เรื่องค่ะเพิ่มเงินช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนเพิ่มเงินใช้จ่ายเป็นโบนัส 20% บวกหวยใบเสร็จและสินเชื่อ SME ดิจิตอลเราต้องเลือกแล้วว่าต่อจากนี้ไปเราจะตรึงราคาสินค้าอย่างเดียวหรือเราจะเติมเงินในกระเป๋าของประชาชนด้วยข้อแรกมันคือสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ตอนนี้พยายามจะอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลพยายามจะขอให้ผู้ประกอบการไม่ขึ้นราคาสินค้าแต่สุดท้ายเราก็เห็นแล้วว่ามันอั้นไม่อยู่ทั้งน้ำมันดีเซลกำลังจะขึ้น32บาทต่อลิตรทั้งมาม่าก็กำลังจะปรับขึ้นเครื่องดื่มชูกำลังขึ้นอีก 20% แม้แต่น้ำมันปาล์มตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นเป็น70บาทต่อขวดและแน่นอนว่าถ้ายังพยายามที่จะตึงราคาต่อต้องขาดตลาดแน่ๆนอนดังนั้นทางเลือกที่เราคิดว่าน่าจะสมเหตุสมผลที่สุดคือการเติมเงินในกระเป๋าของประชาชนซึ่งก็ต้องยอมรับว่าจะทำให้เงินเฟ้อมันเพิ่มสูงขึ้นได้แต่เศรษฐกิจก็ยังไปต่อได้คนมีกำลังที่จะจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นรวมทั้งผู้ประกอบการตัวเล็กตัวน้อยเองก็จะสามารถที่จะขายของต่อได้แม้เวลาที่ราคาสินค้าสูงขึ้นด้วยสเต็ปที่2ค่ะเพื่อให้มันเกิดการกระตุ้นขึ้นมาอีกนิดนึงจากเงินช่วยเหลือค่าครองชีพที่เราจะให้เป็นเงินสดหรือว่าผ่านแอปก็ได้แต่อีกส่วนนึงจะสามารถใช้ได้เพิ่มอีก 20% ถ้าหากใช้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการโดยที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการต้องออกใบเสร็จได้และเมื่อออกใบเสร็จแล้วในใบเสร็จจะมีเลขที่สามารถที่จะลุ้นรางวัลได้ทุกๆ2เดือนก็จะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเป็นการจูงใจให้ SME ร้านค้าต่างๆอยากเข้าร่วมในระบบมากขึ้นและจะเกิดเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อทำให้รัฐสามารถได้รู้ว่า SME ตอนนี้อยู่ที่ไหนเป็นใครยังไงบ้างก็ต้องยอมรับค่ะว่าปัญหาหนึ่งของเศรษฐกิจไทยคือการที่มีเศรษฐกิจนอกระบบใหญ่มากมันเป็นไปได้ยังไงว่ารัฐไม่มีข้อมูลนี้ว่ามี SME อยู่กี่รายอยู่ที่ไหนบ้างจริงอยู่ค่ะว่านโยบายหวยใบเสร็จในหลายๆประเทศเนี่ยถูกใช้เพื่อจะดึงคนให้เข้าสู่ระบบภาษีแต่เรายืนยันว่าการให้ SME เข้าระบบในครั้งนี้จะไม่ใช่การรีดภาษีเพื่อแสดงความจริงใจเราบอกเลยว่าเงินได้จะหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายได้ 90% เพราะประเด็นของการที่จะทำให้ SME เข้าระบบในครั้งนี้คือการสร้างฐานข้อมูลให้รัฐมีข้อมูลสามารถอุดหนุนได้ตรงจุดตรงเป้ามากขึ้นทุกวันนี้นโยบายเยียวยาต่างๆเป็นประเภทที่มีข้อมูลก็ใช้แล้วก็ทิ้งฐานข้อมูลนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปล่อยสินเชื่อรูปแบบใหม่แบบที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแบบเดิมๆแบบที่ไม่ต้องใช้เอกสารกู้เงินแบบเดิมๆแบบที่ไม่ต้องเขียนโครงการขอกู้แบบเดิมๆแต่จะใช้ข้อมูลจากการซื้อขายจากระบบหลังบ้านมาเพื่อพิจารณาสินเชื่อจะเปลี่ยนรูปแบบของการให้สินเชื่อตลอดไปขอเรียกมันว่าสินเชื่อ SME ดิจิตอลและที่สำคัญนี่จะเป็นการช่วยเพิ่มการแข่งขันของทุนใหญ่ธนาคารลดการผูกขาดแต่ว่าที่น่าเสียดายก็คือว่าข้อมูลที่มันมีจำกัดทำให้ยังมีคนเข้ามาแข่งขันน้อยรายอยู่ถ้าเรายังปล่อยให้ระบบข้อมูลมันไม่เป็นสาธารณะสุดท้ายแล้วเราก็คงจะได้กลุ่มทุนเดิมๆเข้ามาแข่งขันในตลาดนี้ดังนั้นสินเชื่อ SME ดิจิตอลจะตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของ SME เข้าถึงแหล่งทุนและเพิ่มการแข่งขันในตลาดสินเชื่อของธนาคารด้วยค่ะต้องแบบนี้ค่ะ1บาทที่เราใช้มันถึงจะคุ้มค่าทั้งช่วยเหลือค่าครองชีพทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานทั้งทำให้ SME เข้าระบบให้ SME เข้าถึงแหล่งทุนและเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น